เที่ยวเดี๋ยวมาเดินนะครับผมสรุปแล้วนะครับตอนนี้ผมถึงหน้าร้านแล้วนะเย่เย่เย่ทุกคนครับมาพร้อมแล้วครับผมวันนี้เย็นวันศุกร์แล้วนะครับเย็นที่ได้ทำคลิปวีล็อกกับทุกคนไปพร้อมๆกันโอเคเราจะมาเริ่มกันตรงนี้เลยนะครับผมบอกก่อนว่าการถ่ายวีล็อกให้ถ่ายแนวนอนนะครับมือถือหรือว่าใครอยากจะแปลกนิดนึงก็แนวตั้งคือมันไม่มีกฎตายตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับที่ผมตั้งสูตรขึ้นมานะครับในการทำวีล็อกสูตรที่ผมจะให้ทุกคนชาเลนจ์แล้วก็ผมจะชาเลนจ์ในคลิปหน้าด้วยนะครับขึ้นเลยครับใครบวกวงเล็บทำอะไรบวกที่ไหนบวกอย่างไรบวกข้อมูลวงเล็บปิดยกกำลังจำนวนบวกด้วยสรุปตอนที่ผมเพิ่งทำครั้งแรกเนี่ยผมก็เริ่มประมาณนี้ครั้งนี้เนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนฝึกทำไปพร้อมๆกันสำหรับมือใหม่จริงๆนะครับผมก็ประสบการณ์ที่ผมเคยไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นสิงคโปร์อะไรพวกนี้ที่ผมเคยทำมาผมก็จะเอาข้อมูลเฮ้ hey, เราต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วก็มาทำวีล็อกอย่างเงี้ยฮะวันนี้เราจะมาเริ่มจากสูตรนะครับเป็นการชาเลนจ์เราไปเริ่มกันเลยครับผมเข้าเรื่องครับวันนี้นะครับเข้าเรื่องเลยผมนะครับผมทริคเที่ยวเดี๋ยวมาเดินนะครับพาทุกคนมาเที่ยวที่ร้านกาแฟนะครับชื่อร้านมักกาแฟนะครับอยู่หางดงเชียงใหม่นะครับผมบอกก่อนว่าร้านเนี่ยมันอยู่ติดถนนอยู่เส้นคันคลองครับผมจากตัวเมืองเชียงใหม่ก็วิ่งเส้นคันคลองมาเลยนะครับวิ่งยาวมาข้ามพืชสวนโลกมานะครับจนผ่านพืชสวนโลกมานะครับผมร้านจะอยู่ขวามือนะครับถ้าใครไม่รู้ที่เนี่ยก็ลองเซิร์ชGoogle Map ดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศในร้านกันนะครับตอนนี้ผมถึงหน้าร้านแล้วนะโอเคครับไปกันเลยครับหลังจากที่ผมได้เดินเข้ามาในร้านนะครับผมร้านมักกาแฟเนี่ยทุกคนมันมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะครับซึ่งผมได้แอบหยิบเมนูของเขามานะครับเรามาดูกันว่าเมนูของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นกาแฟเนี่ยมันจะมีทั้งกาแฟร้อนและกาแฟเย็นมีชาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีสมูทตี้ด้วยที่มันปั่นๆนะครับแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายพวกทอดนะครับของกินเล่นนะครับมีหมดเลยนะเอาเป็นว่าร้านมักกาแฟเนี่ยเขามีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารนะครับเบเกอรี่ด้วยนะครับและส่วนภาพรวมของร้านนะครับค่อนข้างกว้างเลยครับทุกคนนะมีที่นั่งเยอะมากเลยนะครับแล้วก็โซนนั่งของเขานอกจากจะอยู่โซนข้างล่างแล้วโซนข้างในร้านแล้วนะครับก็ยังสามารถขึ้นไปนั่งข้างบนได้นะครับไปครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะครับผมข้างบนสุดยอดเลยครับทุกคนครับนอกจากโซนที่เป็นข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาเมื่อกี้นะครับเขายังมีโซนที่เป็นต้นไม้ที่ให้เรามีทางขึ้นให้เราขึ้นมาถ่ายรูปได้ด้วยนะครับต้นไม้ต้นใหญ่มากนะครับดูโอ้โหเดี๋ยวขึ้นมาเลยฮะระวังตกนะบอกตัวเองนะครับถ้าเราขึ้นมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่สิ่งที่เราจะถ่ายรูปได้นะฮะก็จะเป็นป้ายของร้านแล้วก็มองดูข้างหลังครับมันก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับร้านกาแฟร้านนี้มีมุมถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนะครับร้านมักกาแฟนะครับก็ใครที่อยู่เชียงใหม่นะครับก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาหรือว่าเคยมากันอยู่แล้วเนาะแต่คนที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เงี้ยลองมาแวะดูได้นะครับก็มันจะเป็นร้านมันจะแต่งออกสไตล์อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมืองนะครับผมมาไว้ตรงร้านนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเนี่ยฮะเวลาเดินไปเดินมามันก็จะเห็นอะไรที่แบบมีสตอรี่มีแบบเรื่องราวที่แบบเกี่ยวกับอดีตอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นอันนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นประตูสวนปรุงข้างล่างนี่จะเป็นประตูเชียงใหม่ประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับร้านกาแฟมักกาแฟนะครับผมสรุปแล้วนะก็คือสำหรับใครนะครับที่อยากจะมาเที่ยวนะครับก็อย่าลืมร้านนี้อยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่อยู่น้ำแพร่นะครับหรือว่าใครมาจากสนามบินเชียงใหม่ก็ตรงมาเลยครับแล้วก็พยายามเบี่ยงขวาออกเส้นคันคลองนะครับหลังจากนั้นก็ตรงออกมาเส้นคันคลองหันหน้ารถมุ่งออกไปทางจอมทองนะครับผมก็ขับมาเรื่อยๆจะอยู่ขวามือครับแนะนำง่ายที่สุดก็คือ GPRS นะครับจบเลยโอเคสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับตามสูตรนะครับผมโอเคมาชาเลนจ์กันนะครับวันนี้ใช้มือถือ
วันนี้นะครับใช้มือถือถ่ายทั้งคลิปเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ผมหวังว่าทุกคนที่เริ่มทำนะครับเราจะพัฒนาฝีมือไปด้วยกันขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามวันนี้นะครับขอบคุณครับ